็นรูปร่างและประเภทรถสปอร์ตรถซิ่งรถโหลดครับชนกับรถพ่วงเดี๋ยวดูครับจะเป็นอย่างไรบนเวทีครับคุณชัยรัตน์ครับเริ่มแล้วนะครับโรนัลโด้พูดซ้ายนะครับยาวกว่าเราเยอะตามสถิตินี้ทั้งคู่ไม่เคยโดนใครน็อกนะครับที่แพ้นี่แพ้คะแนนกันหมดมาดูนะครับว่าสั้นกว่าอดีตแชมป์โลกทั้งคู่เลยทีเดียวของเรารุ่น115นะโอ้โหหมัดนึงต่อลำตัวดีนะครับนี่ถือว่าใช้แผนสั้นเลยนะครับไม่ต้องการยืดเยื้อต้องระวังซ้ายเข้าดีครับซ้ายอันหลังเขาจะแม่นนะครับชกอยู่ในบ้านเขาด้วยนะเจ้าถิ่นด้วยแรงเชียร์นึงเขาประมาณทัก 100% เรานี่ไม่เกินประมาณ 20 หรือว่า 25% ก็มีอยู่บ้างคนไทยในปานามานะครับนี่เป็นไปตามแผนที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่ารีบทุกอย่างครับให้สั้นแต่ว่าหน้าร้อยไม่ไล่ไม่ได้นะครับทางสุริยันมวยโน้นมีซ้ายยาวครับหมุนบิดนิดนึงแล้วก็ยิงซ้ายตัวดีนะครับขวาลำตัวดีครับเล่นล่างนะไม่ต้องเปิดโมเรโน่นี่ดูแล้วก็เป็นมวยเหมือนกับซ้ายเร็วหุบซ้ายแล้วขวาไม่ถึงครับนี่คือสิ่งที่เราเสียเปรียบถึง12เซนติเมตรนะครับชนชกต้องใกล้แล้วครับต้องใกล้ข้อสำคัญต้องดึงหัวไหล่เยอะๆครับทางด้านของสุริยันมุดเข้าไปครับรอดใต้ท้องแขนแล้วก็มีขวาจิ้มลำตัวครับเอาละครับได้แล้วครับหนึ่งหมัดจังหวะบวกขวาเริ่มดีครับหน้าเปิดไม่ได้เลยนะครับสุริยันโน่ขยับสุริยันเล็งอยู่นะครับดูขวาเตรียมจิ้มโอ้โหจะโดนก่อนเขารอจังหวะสวนนะครับเราเดินโดนเตือนด้วยครับสุริยันโมโน่นี่ครับขวาจิ้มเลยนะครับออกก่อนครับชิงออกขวาก่อนครับสุริยันไปชกต่างแดนนี่เราต้องระมัดระวังเรื่องกติกาเหมือนกันนะครับมีอย่างไรหลายแมตช์หลายไฟครับที่กรรมการเตือนดูเหมือนจะกำลังจับทางอยู่นะครับต้องระวังคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาต้องระวังครับศีรษะหลุดโหนกันนะครับศีรษะกระแทกกันที่เห็นชัดเจนยกนี้คือขวาลำตัวของสุริยันทำได้ดีครับอยู่ที่ว่าจะเข้าในได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องต่อยลำตัวให้เยอะขาจะตายแล้วจะหนีไม่ออกโดนซ้ายของโมเรโน่ไปทีนึงข้อสำคัญสุริยันต้องปรุงแต่งหมัดหลังนะครับหมัดขวาต้องมีงัดขึ้นด้วยนะครับจะจิ้มขวาตรงอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเราสั้นกว่าเขาเยอะขยับใกล้ๆแล้วหงายหมัดขวาขึ้นนะครับจะสังเกตว่าโมเรโน่จะชกกับหันข้างนะครับไม่เปิดโอกาสให้ต่อยลำตัวเท่าไหร่ครับยังข้างให้แล้วก็ยืนกว้างนะครับโมเรโน่ยืนกว้างมากเราก็เคยชนะมวยสูงมาแล้วนะครับโทมัสโรฮาร์ดนักมวยชาวเม็กซิกันโมเรโน่นี่ก็เคยเจอโรฮาร์ดเหมือนกันชนะคะแนนอยู่นะครับโดนซ้ายครับมีเสียงเชียร์แล้วครับซ้ายสองสามหมัดมาสักครู่เรียกเสียงเชียร์ชาวกันนะโอ้โหโดนซ้ายไปหมัดเนี่ยกลายเราโดนเหมือนกันนะครับสุริยันปลายยกหมดยกที่หนึ่งกลับไปที่ปานามาครับยกที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับกำลังขึ้นยกที่สองขอบคุณพลตำรวจเอกโกวิทย์ภักดีภูมิรองประธานสภามวยโลกและประธานสภามวยแห่งเอเชียบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ยก2ยก2มาชมกันต่อนะครับรายยกเรามาโดนด้วยเหมือนกันเราต้องเบียดแล้วก็ติดตลอดด้วยนะครับหน้าไม่ลอยไม่เปิดด้วยขวาที่เฉียวไป2หมัดแล้วนะครับสุยันนี่ครับแต่ซ้ายใช้ได้ครับเตือนเล็กน้อยครับเท้าไปเกี่ยวกันเมื่อสักครู่ก็มีโอกาสสวนทางกันอยู่แล้วครับซ้ายกับขวาข้อสำคัญต้องตัดเวทีให้เก่งครับทางด้านของสุริยันไปเดินตามเกมเขานี่ลำบากครับอาจจะตั่วลมบ่อยๆเอาเนี่ยครับงัดขวาขึ้นอย่างนี้ครับมีโอกาสครับหงายหมัดขึ้นอย่างนี้มีโอกาสโดนครับแต่ว่าต้องเรื่องของกรรมการนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวเอาครับใกล้ๆนะครับโอ้มันจะต่อยต่างโอ้ไม่ไหวครับอย่างนี้แหมรับเลยนับเลยครับโอ้ฟ้องกรรมการก็จะฟ้องกรรมการฟ้องกรรมการครับไปมาหันหน้าพอดีโดนนับเลยครับโอ้โหโอ้โหเสียสองแต้มแบบไม่น่าเสียพลาดครับพลาดครับต้องตั้งสติใหม่แล้วก็ลืมเกมมันให้เร็วที่สุดครับสุริยันเขาอยู่บนเวทีต้องป้องกันตัวตลอดเวลานะครับเสียดายครับเราโดนนับโดยไม่น่าจะโดนแล้วครับโอ้โหตอนนี้นะครับเสียงของโมเรโน่โมเรโน่ตลอดเลยทีเดียวเตือนเราบ่อยครับเกมบีบให้เราต้องโอ้ลงไปเลยครับไม่นับนะครับน่าจะโดนลิ้นปี่ครับเมื่อสักครู่ไม่นับครับไม่นับกรรมการครับลักษณะบอกว่าโดนศีรษะกระแทกนะครับแทกกันเรียกเข้ามุมกลางแล้วครับแล้ว
ลงไปปรึกษาเทคนิคแจ้งว่าศีรษะชนนะครับศีรษะกระแทกกันโอ้โหเดี๋ยวดูครับภาพช้าโดนอะไรกันแน่ครับนี่ครับโดนซ้ายนะครับผมว่าน่าจะโดนซ้ายลำตัวมากกว่าครับก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนหน้าโดนซ้ายคุณใหญ่ท่านครับแต่ว่านี่ตรงนี้กระแทกเข้าไปครับเป็นหมัดครับเป็นหมัดครับกรรมการโบกมือครับไม่นับนะครับไม่นับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปตัวบนกรรมการตัวบนแสดงท่าว่าเป็นศีรษะนะครับเป็นหัวดูทีครับเราจะมาทำสโลมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็โดนเบาๆครับนี่โดนเบาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราไม่เห็นครับอ๋อนี่น่าจะก่อนหน้านี้ครับที่ศีรษะชนครับต่อสู้กันต่อครับสู้กันต่อโอ้โหบีบเราแล้วครับอย่างกดดันมาอยู่ที่เราแล้วครับอย่างมีหมดเลยทักโดนเตือนบ่อยแล้วโดนนับด้วยโดนนับโอ้โหยก2นี่ถือเป็นยกวิกฤตเลยครับครับไม่แน่ครับอาจจะเป็นชนวนให้สุริยันนั้นบ้าเลือดขึ้นแล้วครับจอครับเจ้าไม้ต้องลุยครับต้องใส่กันสำคัญครับต้องอยู่ใกล้ๆนะครับห่างไม่ได้แล้วก็ตัดพื้นที่ให้เร็วกว่านี้ครับไปเดินตามบนหมัดซ้ายเขานี่อันตรายนี่ครับเขาดึงออกข้างนะครับแล้วเขาสวนซ้ายลุยแล้วต้องมีสติด้วยนะเร่งเลยครับสุริยันเร่งแล้วนะครับนะครับถึงตัวนะครับไม่มีอะไรจะสูญเสียครับใกล้ๆอย่างนี้ครับมีโอกาสครับเร่งเอาล้วงลำตัวครับเขาก็คุมน้ำหนักเยอะนะครับเอาครับใกล้ๆแล้วครับสุริยันแล้วนี้ต่อทีครับต้องทีต่อทีครับคุณผู้ชมครับเสียเปรียบหลายประตูเลยทีเดียวมาดูต้องเก็บค้างให้ดีและเล่นลำตัวให้เยอะด้วยสุริยันสนใจไปเชียร์ครับมุดเข้าไปอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับต้องมุดใกล้ๆครับแล้วเดินให้เร็วครับวางแผนไว้สัก 3-4-5 ยกเท่านั้นพอครับอย่าไปคิดเยอะครับเอาแบบหนังสั้นครับเอาครับอะไรครับบู้ติดเลยครับมีอาการเหมือนกันครับต่อยลำตัวดีครับมีอาการเหมือนกันครับต่อยลำตัวดีครับไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องกรรมการไม่ต้องฟ้องได้ลุ้นแล้วครับได้ลุ้นครับอย่างนี้ได้ลุ้นครับหมดยกผมชมครับชมภาพช้านะครับยกที่แล้วก็มีศีรษะชนกันก่อนหน้านั้นครับก่อนที่กรรมการจะยุติการชกลงไปนะครับแล้วก็สู้ต่อกันได้ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนเตอร์ซิลโดยคุณวินัยวีระผู้ชงลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งและช็อคอัพรถยนต์พารากอนโดยบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์มาลุ้นกันต่อยก3ของการชิงแชมป์โลกนะครับใน118ปอนด์แบนตัมเวทสุริยันพบเราครับโมเดโนชาวานามาดีติดเลยนะครับสุริยันสังเกตเลยนะครับว่าสุริยันที่ลงไปนอนนั้นเป็นเพราะหัวที่ชนที่ต้นยกที่เราดูรีเพย์แล้วโดนเตือนอีกแล้วนะครับนี่ครับสมาธิเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเราโดนเตือนบ่อยแต่ว่าเป้าใหญ่ของสุริยันก็คือหน้าท้องชายโครงนั่นแหละครับมีบางจังหวะขึ้นบนแล้วก็ต้องทำตามใบสั่งคุณสุรชาติแล้วครับไม่ต้องพึ่งกรรมการครับสุริยันตัดสินใจไปเลยครับจะเล่นบทไหนหนังชีวิตหรือหนังสั้นครับเอาครับพอไม่ได้นะครับคุณเฉลิมขาวครับต้องโชคแบบวันดวงนะครับคุณชัยชัยครับเบียดติดตลอดเล่นลำตัวให้เยอะคือเตือนแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเราโดนนับไปด้วยยก2มีอาการอ่อนๆให้เห็นแล้วนะครับโมเรโน่เราดูโมเรโน่ก็ไม่เท่าไหร่ครับได้จากความไวความเร็วเท่านั้นนะครับน้ำหนักหมัดทิศทางก็ยังไม่ถึงก็กับประเภทโป้งแล้วร่วงลงไปครับทางด้านของสุริยันแต่ว่าแกก็มาได้เรื่องของกรรมการผู้ห้ามบนเวทีด้วยนะครับเขาถอยเร็วทำให้เราหลุดบ่อยเอาละครับขวาเริ่มจะได้เขาใกล้แขนลงมาแล้วนะครับไม่ให้ต่อยเป็นมวยที่เก่าครับโมเรโน่เป็นสักนี่สักแทบเป็นตัวเลยโอ้โหไม่เท่าไรนะคุณสมิงขาวเชื่อผมนะครับฝนยังตกหน้าแล้งเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เรามีโอกาสจะได้นับคืนเหมือนกันนะครับดูจากสภาพของโมเรโน่ชักว่างชักหนีไม่ออกเลยนะครับได้ลำตัวให้เยอะหน่อยบีบติดเลยครับเอาละครับเดินไปเรื่อยๆครับนายกสมาคมคนยอมเจ็บตัวครับเบียดเข้าไปครับเฮ้ยเข้าไปครับว่ากันจริงๆแล้วยกนี้เราดีนะครับยกนี้เราดีครับอาการออกแล้วนวดลำตัวไปก่อนครับแล้วก็ขึ้นหน้าครับเจ้าไม้กรรมการห้ามมาต่อแย่นะกันเล่นลำตัวก่อนไม้สุริยันครับไม่ใช่ไม้ยาใจคนจนครับวัดแรงงานวันนี้สู้ตายเลยครับเอาละครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับอย่าออกห่างนะครับโมเรโน่พยายามจะก้มต่ำๆนะครับเพื่อลดเป้าตัวเองยกนี้เราดีครับยกนี้เราดีอ้าวกรรมการเบรกอีกแล้วเกมอีกแล้วครับเบรกอีกแล้วครับยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับยางกันฟัน
ยากการฟันของโมเรโน่เชฟพันนวลโอ้ยแกก็เทปที่ข้อมือด้านขวาครับด้านซ้ายหลุดออกมาได้พักเลยครับนั่นครับเชือกหลุดออกมาด้วยกรรมการแกกระทวงเวลาดีเหลือเกินแม่ทำให้เราเสียโอกาสนะครับลักษณะแบบนี้เราเสียโอกาสแม่เกมกำลังจะเป็นของเราครับแต่โดนเบรกแต่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับเวลาเข้าสู่ช่วงปลายแล้วนะครับช่วงปลายยกที่3มาตั้งต้นกันใหม่เราเป็นฝ่ายเดินตลอดไม่เดินไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเสียเปรียบหลายๆประตูเลยทีเดียวโอ้โหจังหวะหลายครั้งเลยเคนเนดี้เนี่ยนะครับก็เป็นกรรมการคนเดียวกับที่ตัดสินผู้ศรีสะเกดตัวดาร์ตเมื่อ2ปีก่อนจำได้นะครับอายุติการชกก็แผลแตกนิดเดียวกลับมาชมกันต่อนะครับขึ้นยกที่4ขอบคุณบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดเนสกาแฟนีเวียฟอร์เมนคอนเกตมิซูบิชิไตรตันและปุ๋ยยาร่ามาลุ้นต่อยก4เราเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับสุริยันโมเรโน่นะครับเจ้าถิ่นปานามาต้องอึดครับสุริยันต้องอึดครับงานนี้ตามสายตาแล้วคุณสมิงค์คุณยาร่าครับวงนอกนี่เราจะลำบากนะครับต้องรอดใช้ต้องแขนพุ่งใกล้ๆครับนี่ครับต้องเดินใกล้ๆติดๆอย่างนี้ครับมีโอกาสครับเน้นขาบนแล้วนะครับเอาละครับติดมุมบนครับยกที่แล้วเราดีนะครับแต่ว่ามาช่วงปลายยกตอนที่โคเรโน่เริ่มเหนื่อยก็อย่างว่าแล้วครับมีเหตุการณ์บนเวทีทำให้เขาได้พักนะครับพลังเข้าเหนียวครับไม่เป็นไรครับอึดอยู่แล้วครับทางด้านเจ้าไม้สุริยันหลานย่าโมครับวันนี้ต้องทนหน่อยครับต้องทนหน่อยหลานต้องทนให้หลานย่าโมต้องทนหน่อยครับต้องทนให้ได้ด้วยเพราะว่าถูกน้าไปแล้วก็กรรมการตัวบนนะครับคอยจ้ำพี่จ้ำชัยอยู่ตลอดเหมือนกันดูครับเจ้าไม้ไม่ท้อเลยนะครับเดินอย่างเดียวบดอย่างเดียวแต่หน้าต้องบล็อกหน่อยนะครับแม่เปิดหน้าเลยเกินสายตามีความมุ่งมั่นนะครับจังหวะอาจจะเร็วนะครับโดยธรรมชาติไม่เร็วขนาดนี้แต่ว่าเกมยกที่2เราโดนนับทำให้ถูกบีบนี่ครับพลาดเป้าหมัดขวาช่วงแขนช่วงขานี่เสียเปรียบเยอะครับเพราะฉะนั้นต้องก้าวให้ประมาณสัก2ก้าวครับถ้าขยับทีละก้าวนี่โมเรโน่เขาดึงทีเดียวหลุดหมดนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็เหนื่อยแทนนะครับผู้ท้าชิงมันตัวดีครับ3ชุดนี้ดีครับโอ้ยสองครับดักซ้ายนี่ต้องระวังนะฮะเวลานี้เอาหน้าไปยังชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดนสีข้างก็มีอาการนะครับโมเรโน่กรรมการต้องคอยต้องชับตลอดเอาแม่ใบช้างครับพอทำท่าจะได้เปรียบมีกรรมการก็เตือนอีกแล้วสมัยนี้ท้อไม่ได้เลยนะครับถือว่ามีแรงกดดันจากหลายด้านนะครับจากการถูกนับจากการที่เขาไม่ทันระวังตัวแล้วโดนหมัดถูกเตือนบ่อยแล้วนะครับตั้งสตินะครับเจ้าไม้ต้องตั้งสติครับตัดเรื่องของความกังวลออกไปให้หมดครับห้ามฟ้องกรรมการด้วยห้ามโมโหด้วยโมโหก็จะต้องเป็นฝ่ายลุยต่อยด้วยนะครับครับไประบายการเดินต่อยดีกว่านะครับคุณยูรงครับโดนครั้งแรกครับสีสายแล้วเอาแล้วครับแม่ก็โดดปล่อยเลยครับสุยันรับตัวเยอะๆจะเป็นผลดีครับแกยืนขาค่อนข้างจะกว้างครับโมเรโน่ดึงแล้วก็หลุด2จังหวะ2ช่วงครับนี่ครับจากหนักก็กลายเป็นเบาครับดึงนิดเดียวครับเจ้าไม้ไปยก4ยังไล่ไม่จนกระดานนะครับโอ้ยยกนี้เราโดนเยอะไปนิดนะครับยกนี้เราโดนเยอะไปหน่อยพอยก4กลับไปที่ปฐมานะครับชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับยกที่5ขอบคุณไดฟิลีนซาร่าโฟมล้างหน้าครีมโนบุลูกหมากยนต์ตราหัวม้า BKP และไส้กรอกน้ำมันเครื่องอพอลโลมาลุ้นต่อยกที่5เราเป็นฝ่ายเดินตลอดแต่ยังไล่ไม่จนกระดานจริงๆก้มเขางอตัวลงมาแล้วไม่ให้เราต่อยหน้าท้องนะครับดูทำให้เราต่อยยากโดนนี่หมัดด้วยนะครับกรรมการเตือนครับทางด้านของโมเรโน่เดินบี้เร็วเลยครับสุยานแหมเล่นหมัดหน้าบ้างครับขึ้นบนบ้างโอ้โหแต่โดนดักเหมือนกันครับอย่าเปิดหน้านะเปิดหน้าไม่ได้เอ้าต่อยขวาให้หมัดนึงเล่นลำตัวต้องเน้นนะครับต้องเน้นเป้าใหญ่ด้วยสุยานจะครึ่งทางเขาใช้หัวไหล่เลยครับโอ้โหนี่แหละไหล่ติดเชือกแล้วต้องลำตัวมากๆนะครับถึงจะได้ผลพยายามยุ่งกันตัวเข้าไปครับตื้อแล้วแหละครับเล่นบทตื้อบทอึดโดนครับหมัดขวาเอาครับตรงนี้ดีขึ้นครับเราดีแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนครับทางด้านของเจ้าไม้มาแล้วครับ
ศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าใกล้ๆอย่างนี้ครับถูกวิธีครับมาแล้วครับต้องเสี่ยงครับต้องเสี่ยงอย่างนี้ครับเริ่มมาเร่งเร็วเขาเริ่มก้มก็แสดงว่าจุดเปราะบางอยู่ที่ลำตัวครับในลำตัวโค้ดหน้าเราไปเสียหลักลื่นนะครับเสียหลักแล้วลื่นไปเป็นไรครับวิ่งต่อเลยครับเดินใส่แต่ว่าหน้าไม่หน้าอย่าเปิดนะหน้าไม่ต้องเปิดยังอัดต่อได้ครับเขาพยายามก้มนะครับเมื่ออยู่ระยะประชิดจะก้มครับเพื่อลดเป้าตัวเองเราเสียแรงไปเยอะเลยทีเดียวตอนนี้เพราะว่าคือถ้าต่อยไม่เข้าด้วยกลางยก5โอ้โหสวนขวาครับยังตั้งตัวดีครับตั้งตัวดีดูครับเขาใช้หัวไหล่ดันแล้วนะครับใช้หัวไหล่ป้องกันตัวเองครับดันเอาไว้เทคนิคนี้ใช้ได้เลยทีเดียวโมเรโน่โอ้โหโมเรโน่สมบัติเหนื่อยครับอยู่ห่างโมเรโน่แล้วนะครับหน้าเปิดก็ไม่ได้ด้วยหน้าร้อนไม่ได้ด้วยคือเมื่อไหร่ที่ตัวแข็งไม่โยกหัวไหล่ก็ลำบากครับทางขวาโอ้ยอ้ำโดนเหมือนกันครับนานๆได้ทีนะครับมา4คืน1ก็ยังดีครับขอขวาเนื้อๆหน่อยครับขวาเนื้อๆครับหือมาชุดโอโน่โอโน่นี่การลำตัวอย่างเดียวนะครับหน้าก็เปิดเล่นหน้าไปครับโอ้ยแต่โดนยันโดนก่อนโอ้ยครับโอ้ยนี่ครับมีปัดนะครับมีต่อยมีปัดเรามาโดนปลายยกอีกแล้วครับปลายยก5เราโดนดูแล้วสถานการณ์มักจะรับเยอะแล้วนะครับสุริยันต้นเราดีนะครับต้นยกดีแต่ว่าหลังจากผ่านครึ่งยกไปแล้วเราเริ่มจะโดนช่วงปลายชกยากครับโมเรโน่เฉียงเฉียง45องศาครับเอาหัวไหล่ซ่อนหัวไหล่บังเอาไว้แล้วก็ลดกาดลงมาปิดชายโครงแล้วครับดูครับจริงๆแล้วเรายังต่อยไม่ชัดเจนเท่าไหร่เลยทีเดียวนะครับเป็นฝ่ายเดินก็จริงชมกันต่อแล้วครับครึ่งทางยกที่6ชิงเข็มขัดเงินของ WBC หรือ Silver Bell นะครับขอบคุณบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอามูจิวเยลบริษัทโกมิชโปรดักต์จำกัดยาดมตราโพยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเสน้ำตราโพยเซียนเป็นยาแผนโบราณขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับมาถึงครึ่งทางนะครับโมเรโน่นี่เท่าที่พักให้น้ำให้ท่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่สุยันนี่เปิดเกมเป็นไฟเตอร์เต็มตัวเลยนะครับปกติเป็นบ็อกเซอร์นะครับสุยันวันนี้ต้องไปเดินในมุมนี้ของเขาเนี่ยโอ้โหเทคนิคเยอะเก่าเกมเหลือเกินครับโดยเฉพาะการใช้หัวไหล่คุณสันชัยค่อนข้างจะเก่งครับใช้หัวไหล่บังยืนเฉียงเฉียง45องศาแล้วลดกาดลงมาปิดลำตัวครับเก่งมากครับลูกนี้ของโมเรโน่หัวไหล่กับการพลิกครับการพลิกเอาตัวหนีรอดจากระยะหมัดต้องใกล้จริงๆแล้วครับเราจะได้นวดลำตัวก็ชายโครงเราต้องเน้นลูกหนักด้วยถ้าต่อยเยอะๆนี่บางทีบางครั้งนี่ไม่หนักก็เอาไม่อยู่แล้วข้อสำคัญเนี่ยตามไม่ทันด้วยจังหวะฟุตเวิร์กของโอโนโมเรโน่นี่ไม่อยู่กับที่เลยนะครับเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวาสลับไปเรื่อยๆทำให้เราจับทางยากดูแล้วมองแล้วเนี่ยแค่ก็อ่อนนะครับแต่ประเภทอ่อนนอกแข็งในนะทางโมเรโน่ทรงนี้นะครับทรงสนัดของเขาอยู่แล้วนะครับโมเรโน่ต่อยสไตล์นี้นะครับเราเดินไปโดนนะครับเราเดินไปโดนเขายาวกว่าถ้าอยู่ระยะอย่างนี้จะโดนตลอดครับเหมือนจะเห็นหมดแล้วครับโมเรโน่ทั้งกอดทั้งก้มนะครับไม่ให้ยันออกอะไรมาเหมือนจะเห็นหมดครับอยู่ที่หัวใจเท่านั้นเองสุริยันแล้วก็มีหมัดพระเจ้าช่วยหรือเปล่านี่ครับมีติดได้แต่ดูเดี๋ยวโมเรโน่จะพลิกออกมาได้ไหมนี่ครับหมุนนิดเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องของกำปั้นไม่มีรูครับต้องสวมหัวใจราชสีครับนักสู้จะขึ้นมาอีกแล้วนะครับขึ้นขึ้นมาอีกแล้วมีแรงขึ้นมาอีกแล้วครับไม่แน่คุณสารชัยสมานยังช็อกโลกมาเลยครับเล็กตุ้มเป๊ะกว่าสุริยันเยอะครับต้นยกเปลี่ยงเดียวครับไม่แน่นะครับเรื่องของกำปั้นไม่มีรูครับเดินได้แล้วมาเชิญมาครับเดินได้บ้างมาครับชนพระเดชพระคุณเจ้ามาแล้วครับพระเดชพระคุณเจ้ากรรมการช่วยไปด้วยกรรมการอย่ามายุ่งกรรมการอย่ามายุ่งได้เชียร์แล้วครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเลโน่ก็เริ่มจะอ้าปากเหมือนกันฟ้องกรรมการเลยครับอีกแล้วครับศีรษะจังหวะดีๆเลยต้องหยุดทุกครั้งทวงเกมไปด้วยกรรมการนะครับตื้อต่อครับไม้ตื้อต่อครับต้องตื้อครับโดนแล้วขวาหมัดนี้ใช้ได้ต้องเน้นหมัดต้องเน้นข้างบนบ้างครับต่อยหน้าบ้างจังหวะเขาพลิกดีแน่พลิกแล้วปัดครับอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าเนี่ยโอ้โดนซ้ายเราไปตกนะครับซ้ายเราไปตกเลยโดน
ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับยกนี้ยกที่6ครึ่งทางกลับไปที่ปานามาแล้วครับชมกันต่อขึ้นยกที่7แล้วนะครับขอบคุณบริษัทมาสแลบจำกัดยาพาราแคปมาสบางครีมทาถูนวดจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังและจิวเจิ้งอีชี่เจียวหนังโดยคุณสายชนไทยพัสกุลผ่านมา6ยกนะครับยกนี้เป็นยกที่7ของการชกชิงแชมป์โลกนะครับพื้นเวทีนี้ลื่นมากนะครับมันจะมีน้ำหนุนเหนื่อมากทำให้ช่วงต้นยกนั้นเจ็บเช็ดเองเลยไม่ต้องหาเจ้าหน้าที่กรรมการเช็ดเองเลยโอ้กันถนัดเลยครับกรรมการต้องทำหน้าที่ทุกอย่างบนเวทีนานๆเห็นทีคุ้มมาคุ้มแบบนี้คุ้มทั้งตัวยกเจ็ดครับตามต่อเป็นการชิงแชมเปี้ยนโลกนะครับในรุ่นแบนเทมเวทของสภามวยโลก118ปอนด์เดินชนต่อมีพื้นที่นะครับแต่ว่าเขาขาไม่ตายนะครับที่ครับโอ้โหไหล่ดันแล้วก็ฟุตเวิร์กหนีครับซ้ายสลับขวากรรมการเบียดนะครับเขายืนแบบทางขากว้างๆแล้วก็ใช้หัวไหล่ขวาบังครับเทคนิคนี้สุดยอดจริงๆครับทางด้านของโมเรโน่ดูครับดูแล้วก็เป็นมวยที่พอระหว่างพักให้นะไม่ท่าขึ้นยกเจ็ดนี่ทำท่าจะอ่อนเหมือนกันแต่ว่าฟื้นเร็วนะครับฟื้นเร็วเลยทีเดียวโมเรโน่นะครับหนีบหมัดหัวไหล่ขวาดันแล้วก็หนีบกรรมการเตือนเหมือนกันโดนเตือนบ้างครับแหมต้องเตือนบ้างครับเอาลักษยันเบียดติดจำนวนยกเหลือน้อยลงครับต้องเร่งแล้วครับเก็บทางเล่นท้องแล้วก็งัดขึ้นบนต้องดวลแรกแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดนี่ครับเข้ามุมไปเข้ามุมแบบเขาหลุดออกไปได้อีกแล้วครับผู้ทำหมุนเร็วมากครับโมเรโน่ยอมรับว่าแท็กติกนี้เหลือกินเหลือรับประทานเลยทีเดียวโมเรโน่เป็นนักมวยที่เคลื่อนไหวตัวเองได้ไปทุกทิศทุกทางนะครับก็เป็นความชาญฉลาดด้วยนะครับตัวเองนั้นเป็นมวยที่รูปร่างบางแล้วก็ยืนเฉียงๆ45องศาเอาหัวไหล่บังไว้ซ้อนเอาไว้นะครับดูครับแล้วมีซ้ายกิ๊บกำหลังครับแม่ซ้ายไปหมัดนึงนะครับทางสุนยันต้นยกเราโดนทุกทีครับถือว่าแล้วก็ทรหดแล้วก็ลุ้นตลอดด้วยใจสู้อยู่แล้วนะครับสู้จากสีคิ้วโคราชครับบวกกันแล้วเอาก็จะฉกฉวยจังหวะเหมือนกันครับต้องไม่ท้อแล้วครับสุนยันเจ้าไม้ต้องไม่ท้อครับต้องอึดต้องทนรอเวลาแหมดูแล้วมาถึงตรงนี้เข่ายากจริงๆไม่หนักดูแล้วนะครับเก่งกล้ามนะครับแต่ว่าต่อยคุณยายท่านครับเป็นหมัดตะกั่วแตนเลยนะคอยตัดจังหวะคอยทำลายจังหวะนะครับทำให้จังหวะของเจ้าไม้ที่จะจู่โจมนั้นค่อนข้างจะติดขัดนะครับโดนหนึ่งสองแล้วหมุนออกข้างเบสิกการชกซ้ายด้วยและชกยากด้วยมวยเขาต่อยได้ตลอดเวลาทั้งสองแขนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาน้ำหนักไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ครับต่อยรบกวนครับอายุปีนี้ของมาร์โน่ใน30แล้วนะครับเรายิบเจ็บโอ้โหมีโดนทุกขวาเข้าไปครับอ้าวแล้วก็บีติดอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม้มันทุ่นหนึ่งหน่อยครึ่งยกหลังครับครึ่งยกหลังแม่ยกนี้เราโดนเยอะไปครับเราโดนเยอะเกินไปหมดยกเจ็ดยกผ่านไปแล้วนะครับสุริยันกับโมเรโน่จากสดจากปานามาขึ้นยกที่8ขอบคุณบริษัททั้งขยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือ11ตัวยากระใสเส้นตราหัวเสือยาแผนโบราณยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเหลืออีก5ยกนะครับรวมทั้งยกนี้ด้วยเป็นยกที่8คะแนนของเราก็ต้องยอมรับนะครับยังตามหลังโมเรโน่อยู่มีแจ้งมาจากปานามานะครับว่าคณะสุยันจะกลับถึงบ่าย2วันอังคารนี้ครับยังต้องกัดฟันเดินต่อครับขอแม่นๆครับขอแม่นๆแล้วครับต่อไปนี้นะครับเขาหนีบนะครับจริงๆเน้นขวาขึ้นบนได้เลยครับดูแล้วโมเรโน่ไม่ระวังบนเท่าไหร่นะครับระวังแต่ล่างด้วยความที่เสียเปรียบช่วงด้วยนะครับคุณสายชัยพอเขาดึงนิดเดียวนี่เราไม่ท้อนะเป็นฝ่ายเดินตลอดกลายเป็นหลุดนะครับโมเรโน่นี่ยืนแถวตรงนี้ผมว่าปลายนิ้วเลยหัวเข่าอีกครับแขนยาวจริงๆครับคุณสันชัย177ซมครับโอ้โหช่วงแขนช่วงขานี่ยาวผิดแปลกมนุษย์นะครับหุ่นนี้ก็หุ่นโทมัสเฮิร์นนะครับเป็นนักกีฬานะครับนี่แรงเชียร์มาเยอะแล้ว
สิ่งที่เราเห็นเป็นพิเศษของโมโรสก็คือการหมุนการหนีเร็วของเขานะครับลื่นครับแหมลื่นบ่อยนะครับสุยาเหมือนจะไม่มีถาดรองรับนะครับเวลาให้น้ำพื้นเวทีนี้ค่อนข้างจะแฉะนะครับโดยเฉพาะฝั่งเก่าดูแล้วต่อยไม่ชัดไม่เท่าไหร่นะครับโมโรโน่แกก็หมุนไปนู่นไปนี่เวทีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าแกก็หมุนเร็วไปเรื่อยตลอดนะครับโมโรโน่ดูครับเริ่มจะดูมันจะช้าลงไปแล้วนะครับไปต่อยลงตัวไม่ได้ครับเขาก็บิดไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยขวาวันนี้ขวาไม่แม่นเท่าที่ควรครับสุยันเราเน้นลำตัวเยอะแล้วนะครับพอไม่ได้เลยแล้วก็หยุดไม่ได้ด้วยต้องมือฝ่ายเดินตลอดโอ้แล้วก็โดนขวาครับแบบนี้แรงเลยครับหยุดเหมือนกันครับได้ไหมโดนฮุกขวามาสักครู่เต็มดูครับตัดลำตัวครับดันนะครับหุ้นไหล่ท่อนแขนดันออกมาหนักมากไม่หนักพอที่จะเอาโมโรโน่ซุดหรือว่าอยู่ได้ก็หนึ่งสองสามอีกต่อยแล้วได้หมัดนึงติดแขนติดกาดเขาหมดนะครับดูครับไม่เข้าครับเจาะเข้าลำตัวนี้ไม่เข้าเลยครับติดแขนติดกาดหมดเลยครับนะครับแล้วพลิกออกมาครับดูครับความยาวของช่วงชกนะครับโอ้โหนะครับเลี้ยงนะครับโมโรโน่เลี้ยงนะครับยกนี้เราโดนเยอะเลยครับมีท่าทางแย่ๆแล้วนะครับหลายยกยกนี้เราโดนเยอะหยุดไปเหมือนกันแล้วครับสุยันคือว่าเยอะที่สุดในจำนวนยกที่ผ่านมาครับยก8เสียงชาวปานามานะครับกระหึ่มในทีพอเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมายังไงก็ต้องชื่นชมและให้กำลังใจสุยันนะครับสู้เต็มที่แล้วครับหัวใจนี้เดินร้อยวันนั้นเถอะจับฟันแล้วนะครับหมดยก8เรากลับไปที่โรเบิร์โต ลูรันอาร์ดีน่าครับในกรุงปานามานะครับมาถึงยกที่9แล้วนะครับยกที่9แล้วก็ขอบคุณนะครับจานัสกาสมบริตังกุจัตราแปลงสิวันคู่เป็นยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชพุ่นชูจำกัดสิทธิพันธ์เอวาโอ้โหเจ้าหน้าที่สนามขึ้นมาแล้วครับแสดงว่าลื่นจัดเลยครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่สนามรับลูกชายเสี่ยหุยครับเจ้าหน้าที่เช็ดพื้นสนามเลยครับโอ้โหขอบคุณนะครับบริษัทขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่รอยันดีพมกันต่อครับยก9มาลุ้นต่อบนเวทีนะครับไม่ฟ้องมาโดนศอกครับฟ้องไม่ได้ห้ามฟ้องเลยบนเวทีต้องตัดความกังวลแล้วนะครับเจ้าไม้สุริยันต้องมุ่งมั่นอย่างเดียวแล้วครับต่อไปนี้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้หมดไม่มีประตูไหนแล้วนะครับไม่มีประตูน้ำไม่มีประตูดวงนะครับบวกอย่างเดียวครับต้องอย่างนั้นแล้วครับกรรมการบอกว่าศีรษะชนอีกแล้วทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่ได้เห็นเสียแบงค์นะครับขึ้นไปเรียกว่าถูพื้นเวทีด้วยตัวเองก็ช่วยครับไปให้เจ้าไม้นั้นไล่ให้เร็วกว่านี้ครับนะครับด้านล่างโอ้โหมันนี่ได้มันนี่ได้มันนี่ได้มือเคลียร์ให้เดินเร็วๆแล้วครับยกนี้ยก9ยกนี้ยก9รวมหมัดเลยต้องภาวนาให้เกิดช็อกโลกขึ้นมาสักทีครับครับไม่แน่นะครับยังไม่สิ้นเสียงแล้วครับนี่หมัดนะครับนี่เลยครับกรรมการไม่เห็นครับอยู่คนละมุมแม่เวทีลื่นนี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับขณะนี้มวยไทยก็เคยช็อกโลกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมานหรือว่าทางสมศักดิ์ด้วยนะครับดูว่าที่ปาตมาจะมีไหมครับยก9ยังมีเวลาครับเลขสวยเลขดีเลขมหามงคลครับเอาครับตบซ้ายทีนึงครับจิ้มขวาทีนึงจิ้มขวาอีกทีนึงเอา3ยกเศษๆครับขอทีเดียวหนักๆครับเอาครับขอช็อกโลกสักครั้งครับพลังแป้งสาลีกับพลังข้าวเหนียวครับมาเลยครับเปรี้ยง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 โดนไม่โดนครับแม่อย่านะนะน้ำไม่ต้องไปรับง้างไม่ได้คุณสมินขาวง้างแล้วคู่ต่อสู้เห็นใช่ๆง้างไม่ได้เลยทีต้องติดตลอดยันตะกะแรกแล้วนะครับการเดินชนแล้วแรกเลยครับไม่มีอะไรจะสูญเสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับทางสุริยันต้องเดินตลอดแล้วเขาต่อยบนแม่นนะครับในขณะที่ขวาเราวันนี้แม่นไม่ถึง 100% นะครับก็อย่างว่าแล้วครับแขนขาสั้นกว่าเยอะครับชกยากยืนเอาตัวเองเฉียง45องศาแล้วจังหวะดูถอยครับถอยแล้วมีขวาหน้าฉกครับแต่ว่าสายเลือดทั้งมวยไทยของเรานะครับเดินบู้ตลอดยกนี้ยก9บีติดอีกแล้วครับพยายามติดแล้วครับติดเอาลำตัวล้วงหรือเปล่าอ้าวทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับเตือนหรือเปล่าเตือนหรือเปล่าอีกแล้วมาถูกเตือนเลยครับโอ้ดูค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเกือบตกเวทีแล้วนะฮะโมเรโน่โมเรโน่ก็เลยได้โอกาสพักเลยครับดูตั้งใจเตือนจริงๆกรรมการเดี๋ยวครับเกิดพาไปกดดันมากครับให้กับมุมกลางก่อนนะครับแล้วมาเตือนอีกครับเตือน3รอบครึ่งเป็นลักษณะเหมือนเราไปผลักเขา
เอาแล้วครับทีหน้าทีตัดคะแนนด้วยหรือเปล่าไม่ยังไม่ตัดไม่ตัดเสียใส่เสียจริงมีสะดุ้งเหมือนกันครับโมเรโน่โดนหน้าท้องโดนลำตัวเอาละครับเห็นอย่าท้ออย่าท้อครับเจ้าไม้เห็นอย่างนี้นะมาชกเมืองไทยแล้วเกินสุริยันนะครับโอ้โหนี่ครับขวาต้องลืมนะครับลืมเรื่องที่ถูกเตือนทั้งหมดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำนะทำหน้าที่ต่อกลับไปชมกันต่อนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดจากปานามาขึ้นยกที่10นะครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซีเนจีบริษัทแองโกไทยจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแท็กเตอร์ไคโอติและแมสซี่เฟอร์กูสันมาลุ้นต่อยก10เราเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับแม่แต่ว่านอกเหนือจากต่อยกับโมโรโน่แล้วเนี่ยต้องดูแลเรื่องของกรรมการด้วยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาหนักมากยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอให้โดนซักจังหนับนะครับเอาให้หงายเงือบไปเลยครับจะโดนหรือไม่โดนครับ3ยกต่อไปนี้แล้วครับ3ยกต่อไปนี้ครับยังจังในมองกรรมการแล้วนะโมโรโน่เน้นที่ขวาแล้วนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าสุยันเน้นขวาแล้วเป้าน่าจะอยู่ข้างบนแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเป้ามาเป็นบนแล้วนะครับต่อยล่างนี่ไม่อยู่แล้วครับเขางอตัวเขาล้วงลำบากครับต่อยแล้วไปติดท่อนแขนเอาครับต้องชมเจ้าไม้นะครับไม่ท้อสักอย่างครับไม่ได้อีกแล้วครับกรรมการโอ้เป็นสิบเลยครับเตือนเป็นสิบเลยครับสิบยกนี่เป็นสิบครั้งถ้ากรรมการสนามมวยช่องเจ็ดเสียเตือนอย่างนี้ราคาหลายปุ๊ดเลยนะครับเดินตลอดเดินกดดันจริงๆครับพอเข้าใกล้แกก็เตือนอีกเพราะว่าศีรษะเข้าไปใกล้แล้วไปชนด้วยความตั้งใจลุกอึดมีแล้วครับแต่ว่ามีแรงกดดันหลายด้านเหลือเกินเนี่ยครับผลักออกไม่ต้องกลัวจะเสียแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วนะครับเดินตลอดเดินเถอะโอ้โหสองหมัดนี่โดนนะครับจังๆพอโดนนี่ชาวปานามานี่เฮเลยทีเดียวครับซึมแค่นิดเดียวครับเจ้าไม้พยายามจะกัดฟันโบกนะครับจะแตะถึงตัวหรือเปล่าครับแล้วเขาค้ำขวาแล้วจิ้มซ้ายสลับยังไงก็เก็บค้างให้ดีแล้วก็เล่นลำตัวตลอดอย่าให้พลาดโดนจังๆหลายๆหมัดแล้วกันแหมแย่หมัดอย่างเดียวนะครับตอนนี้โมเรโน่แย่หมัดค้ำคอยไม่ให้เข้าพอแย่ๆไว้เท่านั้นเองก็ไม่มีน้ำหนักครับโหไหลดันนะครับแล้วจังหวะเราใกล้เขาจะดึงจังหวะหลบทำให้เราคำนวณแล้วพลาดนะครับดูหน่วยก้านดูรูปทรงดูแล้วไม่แข็งแกร่งครับแต่ว่าชกไปชกมาชกยากครับโมเรโน่ดูครับการก้าวเท้าหลังการดึงตัวหมุนออกข้างครับสวยงามนะครับยืนแบบกว้างๆยืนแบบมวยโบราณครับทรงมวยแบบนี้นี่เหมือนพวกไอ้โถหวานนะครับวิธีเพเนวิเทเตอร์ในอดีตนะต่อยแบบนี้ครับทรงนี้ซ้ายด้วยยากต้องเขียนว่าลงเยอะแล้วช้าลงไปถนัดเลยครับลบ10เป็นเกมหนักอีกแล้วเหมือนกับสมัยก่อนๆนะครับตัดฟันปักหลังเลยสั่นมากเลยครับมีสายครับสาย2เม็ดหลังนี่โดนสะเทือนนะครับเจ้าไม้สียังสั่นเหมือนกันวัดแล้วครับกะวัดแล้วครับโอ้โหได้ขวา1เม็ดครับได้ขวา1เม็ดโดนซ้ายอีกแล้วแม่โอ้โหสั่นกว่ากลับไปที่ปานามานะครับขึ้นยกที่11แล้วขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 บริษัทธนความพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนเดอร์ซินโดยคุณวินัยวีระผู้ชงลูกหมากรยมตอง1ชกอัพรยมพารากอนโดยบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงยกที่11มาเหลือ2ยกยกนี้และยกหน้านะครับทางสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นกับโมเดโน่นะครับนักมวยชาวปานามามองดูคู่สุริยันกับโมเดโน่แล้วก็คล้ายๆกับกินเบอร์โตโรมันนะครับที่มาชกกับก้องธรณีพยาอรุณที่หัวหมากซึ่งก้องธรณีเป็นฝ่ายเดินตลอดแต่ว่ายังไล่ไม่จนตลอดเลยทีเดียวในตอนนั้นนะครับไม่เป็นไรครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับคุณชิมิงขาวต้องดำเนินกันต่อไปครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังท้อไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาขวาได้1เม็ดโดนคางมีโอกาสนะครับเป่าอื่นไม่ต้องมองแล้วนะครับไม้คางลูกเดียวครับต่อยที่หน้าเนี่ยมีลุ้นนะครับต้องน็อกแล้วครับต้องน็อกครับของฝันวันแรงงานครับลุ้นอยู่ตรงนี้แหละครับขวาที่คางครับเชื่อว่าพี่น้องชาวสีคิ้วโคราชก็เทใจช่วยเลยครับขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นครับโดยเฉพาะหมัดขวาให้แม่นๆครับปลายยกที่แล้วเราเห็นนะครับขวาของไม้นั้นเข้าคางโมเรโน่ดูเสียงเชียร์นะครับโมเรโน่โมเรโน่
ขวาให้มาอีกทีครับหลังแต่เชือกแล้วไปเลยนะครับหลังแต่เชือกแล้วพลิกไปเลยดูแล้วเป็นมวยที่ชกยากแต่ถามว่าเก่งหรือไม่เก่งก็ยังไม่แน่เหมือนกันก็ยังไม่โดนเลยนะครับโมเรโน่เทคนิคสูงนะครับมีลูกเล่นมากดูครับการถอยการใช้หัวไหล่การบิดการพลิกโดยเฉพาะขาไม่ตายเลยครับไปเรื่อยแม่เท้าประเภทเท้าติดสปริงครับโมเรโน่ดึงนิดเดียวหลุดครับจากหนักกลายเป็นเบาครับปลายหมัดของสุริยันมวยนี้บางทีบางครั้งเนี่ยถอยถึง12ยกแต่ว่าถอยได้ตลอดเลยนะครับทางโมเรโน่ทำไมก็ไม่ท้อครับเดินเข้าไปครับเดินขวาตรงเข้าไปทีนึงดีติดเข้าไปครับโมเรโน่โยกแย่ไว้น่าจะเล่นแบบฉาบฉวยเลยครับโมเรโน่ได้แล้วออกข้างครับดีกันเคียงคะแนนนี่ไม่ต้องไปกังวลเลยคือต้องตามเยอะอยู่ที่ว่าเราจะช็อกโลกได้หรือเปล่าเท่านั้นเองยังมีความพยายามนะครับยกที่11ปลายยกโดนหนีบหมัดแล้วครับแขนขวาของโมเรโน่หนีบครับหนีบหมัดซ้ายของไมค์ถือว่าเป็นนักชกชาวไทยนะครับของเราที่อึดแล้วก็เดินตลอดเลยทีเดียวแม่นแม่นครับขอคางแม่นแม่นขอคางแม่นแม่นครับหมดยกสิบมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นกับโมเรโน่สดจากปานามาตามดูเลยครับทรงใจไปเชียร์กันต่อครับก็เหลือไม่เกิน3นาทีครับแล้วยังไงก็ตามไม่ทันนะครับพวกแกไวแล้วหนีเร็วเบสิกการชกนี่ไม่ต้องห่วงเลยโมเรโน่ดูแล้วไม่เท่าไหร่แต่ทำไมชกในบ้านเรานี่อาจจะหนีไม่รอดก็ได้ต้องยอมรับนะครับเรื่องเทคนิคเทคนิคเรื่องของการออกหมัดหน้าหมัดหลังความเป็นมืออาชีพของเขาครับดูครับการเคลื่อนที่การป้องกันตัวเองเอาละครับดูเดินขยักไปแล้วไล่เข้ามุมเอิญอีกแล้วไล่เข้ามุมกลางสงสัยว่าโดนอะไรครับทีนี้เราจะโดนอะไรอีกครับภาพจังหวะเมื่อสักครู่มันเร็วมากนะครับมองไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอะไรครับครับแม่เวลายิ่งเหลือน้อยโมเรโน่เนี่ยก็โดนต่อยท้องแต่แกทำเป็นขาเคล็ดนะวิ่งนะครับสมัยแกจะเสียแล้วครับต้องวิ่งแล้วทุกวินาทีมีค่าแล้วนะครับทุกวินาทีมีค่าแล้วทุกวินาทีมีค่าแล้วครับเอาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไม้ต้องใส่แล้วครับเอาครับมาแล้วมาทุกขนาดแล้วนะครับพลังจากสีคิ้วพลังจากโคราชเทใจช่วยครับแม่เจอทำไว้เจอลูกยันเข้าไปครับแรงกดดันการเบรกเอาไว้อีกแล้วการเบรกครับต้องตามครับค้างลูกเดียวยังอื่นไม่เกี่ยวค้างลูกนี้อ้าวลื่นครับพื้นผ้าใบนั้นไปลงสีครับพอโดนน้ำมันก็ลื่นเลยครับโอ้ลื่นเลยแค่เจ็บเลยครับว่าลื่นแม่พื้นผ้าใบไปลงสีโดนน้ำเข้าไปนิ่งแม่ตะคุบกบเลยครับไม้สุริยันไม่อยากจะพูดว่าวางยานะครับอะไรครับแต่ต้องยอมรับใช่สุริยันครับมีเท่าไหร่ก็บทหมดแล้วละครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับสายเลือดไทยของเราก็เดินตลอดแล้วสู้เลยนะครับสู้จริงๆครับพันลูกคนเดียวด้วยนะครับเต็มที่แล้วครับไม้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเราไปพลาดตั้งแต่ยก2ครับจะฟ้องกรรมการแล้วโดนนับลูกนั้นเกมก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องไล่ตลอดเวลาโดนครับหมัดขวาขอหมัดเดียวครับเต็มๆแม่ขาแกไวจริงๆครับโมเรโน่เนี่ยเราต้องสีขาวเข้าไปต่อยเราต้องโดนอย่างน้อยๆนี่สองก้าวขึ้นเนี่ยถึงจะทันน่ะเตี้ยสั้นกว่าต้องขยิงต่อยแล้วครับแต่ไม่ทราบว่าเตือนใครครับเตือนที่เรื่องอย่าเพิ่งมาเปลี่ยนพี่เลี้ยงเวลาเริ่มนับถอยหลังแล้วไม่เอ้ยทำไม่เป็นไรครับเต็มที่เต็มถังเต็มสูบแล้วครับถือว่า12ยกแล้วเดินตลอดโอ้ชนะใจว่างั้นเถอะครับโอ้โหดีครับนี่เลยครับก็นี่เต็มเหนียวแล้วนะครับโอ้ดูครับเขาใช้ไหล่นะครับเป็นบังเกอร์เป็นการชนนะครับโอ้โหโดนกดดีกดมาครบยกแน่นอนแล้วครับ12ยกชัวร์จบแล้วครับสุริยันนะครับลงโปรโมชั่นกับ
อันเซโมโมเรโน่เบอร์หนึ่งเบอร์สองสู้กัน12ยกก็ได้หัวใจนะครับความเป็นนักสู้ของดินแดนลูกอีสานครับพลังเท่าเหนียวก็สมราคาครับไปสู้ได้เต็มที่แล้วเราไปพลาดในจังหวะยกที่2ครับไปฟ้องกรรมการแล้วก็หลังจากนั้นโดนถล่มแล้วก็โดนนับครับลูกที่โดนต่อยนั่นก็ไม่ทันระวังตัวนะครับสุภาพช้านะครับดูครับพยายามเต็มที่ครับไล่เต็มเหนียวครับแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับใช้พลังไปเยอะ11ยกเหลือทั้งหมดมาใช้เอายกสุดท้ายก็ต้องชมนะครับว่าโมเรโน่นั้นมีลูกพลิกแพลงเยอะนะครับเอาตัวรอดเก่งประสบการณ์มากนะครับแล้วก็ลีลาการโชคเบสิกก็ถอยตลอดแล้วก็ถอยเอาตัวรอดด้วยคุณสุรชาติขึ้นไปแล้วนะครับให้กำลังใจกันแล้วแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยกรรมการผู้ห้ามบนเวทีโอ้โหจำที่จำใจอะไรตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับแถมพื้นเวทีลื่นมีลื่นโอ้โหจับกบสะคุบกบก็มีอีกอย่างนะครับก็เรามีหลายรสชาติมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักแต่วันนี้ได้เห็นเยอะนะครับทั้งพื้นเวทีทั้งลูกเตือนแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับสายเลือดไทยของเราอันนี้ชาวโคราชนะครับโอ้โหดุเดือดและเดินตลอดถึง12ยกเลยทีเดียวจะกลับเมืองไทยวันอังคารนะครับครับช่วงบ่ายบ่ายสองโมงครับก็ไปให้กำลังใจกันสุยันก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณสุทธิชาติเองก็คงจะผลักดันเจ้าไม้กันต่อไปนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวันของเราสู้ขนาดนี้ก็ต้องโอ้สู้ในขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทางคุณสุรชาติพิสิทธิ์อุทินันพร้อมทั้งโชคชัยด้วยนะครับเสียป๊อปของเราดูเหมือนว่าเขาไปปลอบใจแล้วนะครับคุณสุรชาติปลอบใจแล้วสีหน้าก็เราคงจะพอมองกันออกครับเดี๋ยวฟังนะครับพิธีกรประกาศคะแนนกันอย่างเป็นทางการเรายังสงสัยว่าคะแนนจะออกมาแบบไหนยังไงจบจากการถ่ายทอดสดจากปานามาก็เดี๋ยวชมหน้ากากเสือต่อนะครับเสร็จแล้วมวยไทยเจสีจะตามหน้ากากเสือแฟนพันธุ์แท้ที่รอติดตามมวยไทยเจสีรออีกไม่นานครับวันนี้มีการชิงเข็มขัด1รุ่นด้วยนะครับ118ปอนด์ประกายเพชรนิติสมุยจะสู้กับสถานฟ้าอีมินแอร์ครับคู่รองโตโต้สิทธิ์เสนเนตกับวังทองสิทธิ์พนันเชิง134นะครับส่วนมวยรอบปูนเสือภัยทองสิทธิ์เจเอ็มต่อยกับสายฝนรัตนพานุครับและอีกคู่นะครับแจ็คสยามสอสายันกับเพชรระยองสิทธิ์นายกทวีตพงศ์แฟนๆมวยไทยเจ็ดสีถามมาเยอะเหลือเกินครับว่าเข้าเวลาไหนปกติครับเที่ยง45นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ดูแล้วหน้าตาของเราก็ไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับไม่ช้ำดูแล้วไม่ช้ำแต่ว่าเหนื่อยตอนที่ต้องวิ่งไล่ตลอดถึง12ยกคือไล่กวดยังไงก็กวดไม่ทันโคโรนาดีหนีแล้ววนเก่งมากนะครับการก้มตัวลดเป้าใหญ่ให้กลายเป็นเป้าเล็กทำให้สุยันซึ่งสั้นอยู่แล้วต่อยยากล้วงลำตัวต่อยลำบากต่อยหน้าท้องก็ติดต้นแขนต่อยข้างๆก็ไม่ถึงชายโครงอย่างว่านะครับเราเดินทางไปถึงปานามานะครับมีไม่กี่ชีวิตในทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับไปสู้กับทางเจ้าถิ่นเจ้าภาพที่ปานามาทั้งหมดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าบนเวทีกำลังจะพร้อมที่จะประกาศคะแนนนะครับคะแนนยังไม่ขึ้นไปครับดูซุปตาขึ้นมาอีกหนึ่งครับอินเฟรมจริงๆครับตุ้มหูสองข้างเลยครับคะแนนยังไม่พร้อมนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากกรุงปานามาโรเบโต้ดูรันอารีนาโบโต้117/110 El juez Harold Lores มีการประกาศคะแนนครับโบโต้116/111เป็นมวยที่ต้องยอมรับว่ามีสิทธิ์การชกและหนีได้เร็วและหนีได้ตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ชกที่ปานามาเนี่ยถ้านักมวยไม่เก่งไม่แข็งไม่ต่อยนับน็อกหรือว่าสลบไปเลยโอกาสก็ยากผู้ชนะครับอัลเซโมโมเรโน่